ดึกดาวชินแล้วนะคะตอนนี้นะคะได้อยู่ที่สยามค่ะและวันนี้จะเป็นวันที่เราจะดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำสวยจะไปช้อปปิ้งจะทำอะไรก็ได้ที่ตามใจตัวเองที่ตัวเองแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเป็นวันหยุดของดาวเพราะฉะนั้นจะทำอะไรจ่ายเพิ่งหายป่วยแล้วก็รู้สึกว่ายอมมากอยู่บ้านมาแบบหลายวันติดมากก็เลยแบบอยากออกจากบ้านอยากออกมาแบบทำสวยสักหน่อยอยู่บ้านโซมเหลือเกินอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมาอยู่กับดาวทั้งวันเลยดีกว่านะคะว่าดาวเนี่ยจะพาไปไหนบ้างโอเคไปกันเลยวันนี้นะคะก็คือการเลเซอร์ขนจักรแร้นั่นเองจ้าซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้ากังนัมคลินิกแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะขอแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าที่มาที่เนี่ยเพราะว่าได้กลิ่นของฟรีคือว่าเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นทำจักรแร้ฟรีนะคะไม่ใช่แค่1ข้างนะแต่ว่าทำฟรีทั้งหมด2ข้างเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ใครก็แล้วแต่ก็สามารถมาทำฟรีที่นี่ได้นะคะอันนี้เนี่ยคือเราก็ตามโปรโมชั่นของเขามาเหมือนกันเราอยากทำจักรแร้ฟรีนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยทำที่นี่จริงๆแต่ว่าเขาก็มีชื่อเสียงไงก็เลยอ่ะมั่นใจก็เลยเดี๋ยวลองไปทำดูแล้วกันนอนแบบเหมือนตัวเองนอนปกติใช่ค่ะพี่แล้วที่กังนัมคลินิกนี้นะคะเขาใช้เครื่องเลเซอร์นำเข้าจากอิตาลีเลเซอร์ที่เขาใช้ค่ะจะเป็นเลเซอร์แยกซึ่งมันจะสามารถกำจัดขนได้ดีกว่าเลเซอร์อื่นๆทั่วไปแล้วถามว่าแยกเนี่ยดียังไงก็คือว่ามันจะสามารถแบบเลเซอร์ได้แบบถอนรากถอนโคนเลเซอร์ได้แบบลึกถึงเส้นขนอย่างนึงที่ดีเลยคือไม่ทำให้เป็นหนังใดเช้าแบบนี้ก็คือผิดไม่ได้คือก่อนอานนท์ไม่ได้ก็คือเขาทำเร็วมากนะคะความรู้สึกหลังการทาอะเร็วมากไม่เจ็บอะมันเป็นความรู้สึกแค่แบบยิบๆแต่ว่าได้กินสรุปก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยสบายมากแบบมันนอนเล่นเฉยๆมันนอนเล่นพับแขนอะไรอย่างนี้จะบอกว่าใครที่คิดที่จะมาทำเลเซอร์ขนรักแร้เนี่ยนะคะแนะนำเลยว่าให้ไว้ขนรักแร้ยาวๆมาได้เลยเพราะว่ายิ่งไว้ยาวอ่ะคือคนที่เขายิงอ่ะเขาก็จะรู้เนี่ยว่าตอมันอยู่ตรงไหนต้นตอมันอยู่ตรงไหนเขาจะได้กำจัดมันได้อย่างถูกต้องนะคะพี่เขาจะจัดการให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างดาวหนูจะได้รักแร้สวยๆเนี่ยกลับบ้านไปเลยจ้ะสำหรับใครที่อยากทำจักรแร้ฟรีสองข้างแบบดาวนี้นะคะก็ง่ายๆมากเลยไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็สามารถทำได้นะคะสามารถมารับบริการที่นี่ได้เพียงแค่เป็นลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากเลยค่ะแค่แอด ID Line @gangnam คลินิกนะคะซึ่งใส่ให้ไปนี้แล้วทักไปหาเขาแล้วก็เข้าไปจองนะคะแล้วก็มารับสิทธิ์ง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งสาขาเขานะคะจะมีด้วยกัน4สาขาค่ะสาขาแรกก็คือสยามที่เราอยู่ตรงนี้อีกสาขาหนึ่งก็คือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็มีเมเจอร์ปิ่นเกล้าแล้วก็มีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะใครสะดวกสาขาไหนก็ใครไปใช้บริการสาขานั้นโอเคภารกิจที่คลินิกเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปภารกิจต่อไปนั่นก็คือการเติมพลังให้กับกองทัพนั่นเองกองทัพต้องเดินด้วยต้องเดินด้วยค่ะสิ่งที่ดาวกำลังจะพาไปกินตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดาวอ่ะกินมากที่สุดในโลกคือเคยมากินบ่อยเลยแหละกินบ่อยเลยแหละแล้วก็พอกลับบ้านไปก็คืออยากกินอีกแล้วอยากกินตลอดเวลาและสิ่งนั้นก็คือ Yo Chivio Vish 우리는 sick 너여기지감기에걸린듯한ถึงแล้วจ้า
านอาหารที่ชื่อว่าเหลือใจนั่นเองพื้นฐานอะชอบกินแซลมอนใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยข้าวที่เนี้ยเขาก็จะเป็นแบบไรซ์โบเป็นข้าวถ้วยข้าวหน้าแซลมอนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็กินคู่กับอะโวคาโดแล้วที่เด็ดก็คือน้ำยำของเขาเนี่ยแหละมันจะมีแบบทั้งปลาร้าทั้งไม่ปลาร้าทั้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่คือน้ำยำอะอร่อยมากๆมากว่าใครไม่อยากทานข้าวก็นี่เอาเป็นแบบยำเอาเป็นสลัดอะไรนี้ก็ได้นะคะนี่ที่บอกอ่ะก็คือน้ำยำน้ำซอสอ่ะคือดีคือเขามีเยอะมากนะคะซัมเมอร์ก็ต้องโดนนะคะโดนอะไรอะครับโดนชุดว่ายน้ำตอนนี้เราเคลื่อนตัวมาอยู่ที่เซ็นซอย7นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยชุดมันจะเป็นแบบสไตล์แบบเด็กกว่าเพราะว่าเราอยากไปทะเลใช่ป่ะเราชุดแล้วที่นู่นมันมีแต่แบบชุดออกงานก็เลยแบบเคลื่อนตัวไหนลองมาดูแบบร้านอื่นจะอยู่ในเครือเดียวกันไหนโชว์ซิว่ามันเด็กกว่ายังไงเป็นชุดที่มันแบบแคชชวลกว่าก็ใส่แบบในชีวิตประจำวันได้เราชอบอะไรแบบปาดๆไหลโชว์ไหลโชว์พุงเนาะชอบโป๊ะอะไรเงี้ยชอบงงมากเลยอ่ะ I know what's up เห็นเดโปนึกมันดีจ้า내일출근까지고장6시간뿐สรุปก็คือช้อปปิ้งเมื่อกี้ก็คือยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราเนี่ยไปทำการสำรวจตลาดเฉยๆแต่ตอนนี้คือช้อปจนเมื่อยแล้วป้าช้อปเมื่อยเสร็จแล้วทำไงอ่ะทำไงดีนะก็ต้องไปนวดจ้าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปร้านนวดกลางสยามกันเลยทีเดียวนะคะร้านที่นวดประจำเนี่ยก็คือร้านเนเจอร์ไทยมาสาจนั่นเองคือจริงๆแล้วอะดาวอะเป็นคนที่ไม่ได้นวดบ่อยคือไม่ได้ติดนวดไม่ได้แบบเอะอะอะไรก็โอ๊ยนวดอะไรนานๆนวดทีซึ่งวันนี้เนี่ยก็ที่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าเป็นวันหยุดไงเป็นวันพักผ่อนฉันก็อยากจะแบบนอนเฉยๆให้คนนวดทายแบบอยากอยู่เฉยๆอะแต่สบายอะลดราคาด้วยจ้าไปเลยวันนี้นะคะที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เลยค่ะเท้าหัวและไหล่ก็คือนวดรวมกันอ่ะนวดเท้าเสร็จนวดแขนนวดไหล่ไม่ใช่อันดับแรกต้องล้างมือก่อนแกงปะเนี่ยหรือว่าจะนวดหัวไหล่ตูดว้า
ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีออฟฟิศออฟฟิศเป็นของตัวเองนี่คือโป๊ะอยู่เอาแล้วจะใส่อย่างนี้เหรอจริงไม่ได้ตอนนี้นะคะเรากำลังนวดกันอยู่ค่ะอย่างสบายมากบายมากแล้วก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายอ่ะเขาทำมาดัดหลังค่ะตอนเริ่มจะลื้อแต่จริงๆอ่ะไม่จริงๆไม่แต่พอได้ลองดัดอ่ะอย่างเงี้ยหวานหวานร้อนหวานหวานหวานร้อนหวานเลยมึงเอ้ยสไลด์ดูอันล็อกเนี่ยโหสุดยอดสบายมากเลยอ่ะวันนี้นะคะมันไม่ได้จบแค่การนวดตรวจเท่านั้นแต่ว่าอีกหนึ่งที่ที่เราจะไปเนี่ยเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนอีกเช่นกันแต่ว่าเป็นนวดหัวแทนตาก็ฟีลแบบสระผมไปด้วยนวดไปด้วยหลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากสลีปซาลอนนั่นเองร้านสระผมที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ใจกลางสยามจ้าถึงแล้วค่ะพี่นะคะสลีปซาลอนอยู่ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาขึ้นมาบนชั้น3นอนไม่พอไงแบบงงไม่นอนอยู่บ้านเฉยๆวันหยุดออกมาเสริมสวยจะแก่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้แน่นกว่านี้เนี่ยมันขาดอะไรไปรู้ไหมมันขาดกดสิวแล้วก็มาร์กหน้าซึ่งปกติเนี่ยทำที่ทูบีวันแต่วันเนี้ยคือคิวมันแบบแน่นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดทั้งวันวันนี้นะคะเป็นวันพักผ่อนที่แบบแฮปปี้มากๆจริงๆเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย